You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast นะคะสัปดาห์นี้เจอกับพีนพิชยาพรโพสง่าค่ะเราอยู่กันในคอลัมน์พิเศษรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายใต้แคมเปญปลุกกรุงเทพเปลี่ยนเมืองใหญ่ของไทย PBS The Active แล้วก็มีคอลัมน์พิเศษค่ะคอลัมน์ Podcast นะคะที่ชื่อว่า Green Vision วิสัยทัศน์กรุงเทพสีเขียวชวนผู้ลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าแต่ละคนค่ะมาแสดงวิสัยทัศน์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเมืองกรุงฟังกันได้ทุกสัปดาห์เลยนะคะต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์สุดท้ายก่อนถึงวันเลือกตั้งจริง22พฤษภาคมนี้ค่ะคอลัมน์นี้เรายังได้รับความร่วมมือกันกับสมาคมเครือข่ายต้นไม้ในเมือง Big Tree โดยวันนี้เองค่ะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากพี่อู้ชอบภกาวิริยานนท์นายกสมาคมเครือข่ายต้นไม้ในเมืองร่วมเป็นพิธีกรกับเราในวันนี้สวัสดีพี่อู้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องพรีมแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีคุณสกลทีแขกของเราด้วยนะคะสวัสดีครับทั้งสองท่านครับผมแนะนำอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะคะคุณสกลทีค่ะเป็นแขกของเราในวันนี้อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ลงสมัครในนามอิสระรู้สึกว่าครีเอทีฟคุณสกลทีนี่เขาชอบเล่นตัวเลขเล่นตัวอักษรเนาะใช่ครับเล่นคำอะไรอย่างเงี้ยช่วยบอกทีครับใช่นะครับจบอักษรอะไรประมาณนี้นะคะครับถ้าพูดถึงแบ็คกราวด์ของคุณสกลทีไม่ได้อยู่ในส่วนของสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่า3ปีที่เป็นรองผู้ว่าอยู่ก็ดูเรื่องของพัฒนาสังคมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็มีเรื่องของสำนักเทศกิจครับกับจราจรครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็น1ใน6นโยบายหลักเลยที่นำมาเสนอในวิสัยทัศน์ครั้งนี้ด้วยค่ะพี่อู๋วันนี้เป็นพิธีกรแต่ช่วยไกด์ให้หน่อยได้ไหมคะว่าในมุมมองของภาคประชาชนเนี่ยตอนนี้มองว่าต้นไม้ในกรุงเทพดีแล้วไหมเพียงพอแล้วหรือยังเป็นยังไงบ้างคะพี่อู๋ค่ะก็ขอถามในงานตัวเองละกันเนาะคือดิฉันเป็นนายกสมาคมเครือข่ายต้นไม้ในเมืองเราก็โฟกัสเรื่องปัญหาที่มันเล็กมากคุณสกลทีมันเป็นเรื่องเล็กมากแต่มันแก้ไม่รู้กี่ปีมันก็แก้ยังไม่สำเร็จเลยค่ะสารภาพเรื่องการตัดต้นไม้หัวกุดโดยเจ้าหน้าที่รัฐถ้าโฟกัสลงไปก็คือโดยกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเฉพาะต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะของกทมเนี่ยมี3ล้านต้นก็เดี๋ยวจะมีดราม่าตัดหัวกุดมีดราม่าถมลาดซีเมนต์ลงไปที่โคนต้นไม่ให้น้องเขาหายใจคือมันมีเรื่องอยู่ตลอดเวลาคุณสกลทีตามปัญหานี้ยังไงอะเท่าที่ผ่านมาในอดีตก่อนค่ะเพราะว่าผมเวลาประชุมผู้บริหารเนี่ยผมก็จะเห็นมีการหยิบยกเอาเรื่องนี้มาพูดหลายครั้งนะครับถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะไม่ได้คุมแต่ว่าก็เห็นนะเราพยายามจะแก้ผมว่าปัญหาเป็นอย่างนี้ว่าปกติเนี่ยปกติก็จะมีรถประกอบประจำอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ในบางครั้งเนี่ยด้วยงานของเขตเนี่ยมันงานมันเยอะมันจุกจิกเพราะนั้นเนี่ยเวลาเกิดเหตุต้องทำอะไรขึ้นมาเนี่ยบางทีเขาคนที่ทำเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนที่รับผิดชอบโดยตรงนะฮะคือด้วยที่จะเอาเร็วก็อย่างผู้รับเหมาเนี่ยเวลาจะไปเทปูนเนี่ยมันไม่ได้มีรูปกรณ์ไปดูทุกครั้งเนี่ยเขาก็เอาง่ายครับบางทีคนที่เป็นคนที่ทําแรงงานอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้ทางด้านที่ว่าทํายังไงถึงจะต้องเว้นที่ไว้ให้ต้นไม้อย่างเงี้ยเพราะปัญหาอยู่ตรงนั้นมีการย้ําตลอดนะฮะว่าควรจะต้องมีการเอารูปกรณ์มาคอยประกบในการที่จะตัดซึ่งหลังๆเนี่ยผมว่าดีขึ้นเพราะว่าขอเขตเนี่ยทุกท่านเนี่ยก็มีคําสั่งตรงมาจากฝ่ายบริหารเลยว่าควรจะต้องลงมาดูเองในการตัดมีการต้องเตือนทุกครั้งว่าจะตัดอย่างนี้อย่างนี้เพื่อให้ประชาชนมารับทราบว่าจะมีการดำเนินการครับค่ะแต่ทีนี้ประเด็นคือที่ผ่านมาเนี่ยเครือข่ายต้นไม้ในเมืองโดยเฉพาะ Big Tree เนี่ยจะลงไปอบรมเจ้าหน้าที่ของกทม.แต่มันมีประเด็นอย่างนี้คุณสกลทีถ้าคุณเป็นผู้ว่าคุณแก้ให้หน่อยได้ไหมผอ.เขตเนี่ยนะคะจะเป็นคนที่มีอำนาจในการสั่งการหลายอย่างมากแต่ไม่ใช่ผอ.เขตทุกคนเข้าใจเรื่องนี้พอเขตนี้เคยดีเพราะผอ.คนนี้พอเขาย้ายเขตนี้ก็เน่าแล้วก็เรื่องของการตัดแต่งต้นไม้อย่างถูกวิธีมันเป็นวิทยาศาสตร์แต่พอทําเข้าจริงมันไม่มีคนที่รู้เรื่องไปคุมงานอย่างจริงจังและมันไม่ได้อยู่ใน KPI ของการประเมินงานมันไม่ได้รับการแก้ลงไปในระดับ TOR มันจึงไร้ซึ่งความยั่งยืนพี่ไม่ทราบว่ามันติดอะไรในระบบบริหารของกทม.ถ้าคุณได้เป็นผู้ว่าคุณจะทำอะไรคะปัญหาของผอ.เขตกทม.ผมว่าในช่วง 3-4 ปีหลังเนี่ยมีการเปลี่ยนเยอะมาก
บางคนเนี่ยอาจจะมาอยู่พื้นที่แค่ปีเดียวแล้วมีการเปลี่ยนไปที่เขตหรือมีการสับซึ่งผมว่าอันนี้มันเป็นสามารถบริหารจัดการได้อย่างที่บอกพอคนย้ายไปปุ๊บเนี่ยคนใหม่มาก็จะไม่รู้ว่าคนเก่าเขาทำยังไงแล้วปัญหาของผอ.เขตคืออาจจะมาจากสายงานที่หลากหลายนะครับบางคนมาจากเทศกิจบางคนมาจากเรื่องการเงินฝ่ายรายได้บางคนมาจากดับเพลิงซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความรู้ทางด้านนี้โดยเฉพาะเพราะนั้นเนี่ยผมว่ามันควรจะต้องเซตอะไรสักอย่างให้มันเป็นสแตนดาร์ดให้มันเป็นมาตรฐานเลยว่าถ้าจะเป็นการตัดต้นไม้ของแต่ละเขตเนี่ยมีผอ.ควรจะมีคู่มืออย่างนั้นและอย่างที่พี่อุเรียนเหมือนกันว่าเวลาการทำงานเนี่ยไม่ใช่ทุกครั้งที่คนที่รู้เรื่องเนี่ยจะลงไปที่หน้างานจริงเพราะด้วยพื้นงานอาจจะมีหลายด้านหรืองานมันเร่งอย่างเช่นเวลาจะทำทางเท้าสักอันหนึ่งเวลาทำเสร็จเนี่ยคนที่เขารู้เรื่องอุปกรณ์เนี่ยอาจจะไม่ได้ไปคุมงานอาจจะเป็นแค่ฝ่ายโยธาหรือคนงานแค่นั้นจริงๆมันเลยเกิดปัญหาในส่วนนั้นถ้าเป็นผมเนี่ยผมคงคิดว่ามันจะต้องทำเป็นคล้ายๆว่าเป็นมาตรฐานเหมือนไกด์บุ๊กเลยว่าต่อไปนี้ถ้าคุณจะทำลายเกี่ยวต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นการตัดหรือการทำถนนที่มีต้นไม้เนี่ยจะต้องทำยังไง1 2 3 4มันคงต้องจี้กันตรงไปอย่างนั้นเรื่องด้วยงานของกทม.เนี่ยมันมีหลากหลายและมันจุกจิกมากครับพี่เสนอค่ะไกด์บุ๊กเนี่ยเครือข่ายภาคประชาชนกับนักวิชาการที่เรารวมอยู่เนี่ยเราทำให้ได้เลยนะเอาไหมคะโอ้เอาเลยครับดีมากครับได้เป็นผู้ว่าเชิญที่วันแรกเลยนะคะข้อที่2คือคุณสามารถทำให้การตัดแต่งตามไกด์บุ๊กนี้เป็นหนึ่งในการประเมินคุณภาพคือเข้าไปอยู่ใน KPI ของการประเมินของแต่ละเขตของแต่ละหน่วยได้ไหมคะครับผมคือเราปรับเรื่องนี้โยกเข้าไปเป็น KPI เลยนะพอเป็น KPI ปุ๊บมันเป็น is must และมันไม่ใช่งานฝากมันไม่ใช่งานจิตอาสาแล้วแต่สำนึกแต่มันเป็นเรื่องที่ว่าถ้าไม่ทำคือผิดถูกป่ะคะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเวลาคุณไปจ้างบริษัทข้างนอกเขาบริษัทที่ไม่เคยมีความรู้ไม่มีลูกค้าที่ certify ไม่ได้ผ่านการประเมินก็ไม่ควรจะมีคุณสมบัติใดๆในการรับงานจ้างของหน่วยงานกทม.เราก็แค่ไปแก้คุณสมบัติใน POR ค่ะทำได้ไหมคะยินดีรับไปเลยครับยินดีครับถ้าผู้บริหารในทุกอย่างมันสามารถกำหนดและเป็นนโยบายไปได้ถ้าบอกว่าผู้บริหารเนี่ยใส่ใจเพียงพอแล้วบอกว่าอันนี้ตรงนี้ต้องเป็น KPI นะต่อไปนี้คุณทำอะไรต้องใช้ไกด์บุ๊กผมว่ามันทำได้อยู่แล้วครับจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้50เขต50ส่วนอันนี้เนี่ยเป็นนโยบายของคุณสกลทีนะคะจะเพิ่มได้ยังไงบ้างคะในวันนี้ที่รู้สึกว่ากรุงเทพมันหนาแน่นไปด้วยตึกราบ้านช่องและที่ผ่านมาการส่งเสริมการสร้างอาคารหรือการใช้ประโยชน์พื้นที่เองก็ดูเหมือนว่าจะมุ่งไปสู่เรื่องของธุรกิจหรือว่าเชิงพาณิชย์เท่านั้นนะคะครับที่คุณพิทประมองอย่างนี้ฮะคือว่าปกติสวนขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยอย่างเช่นสวนจตุจักรหรือว่าสวนลุมพินีหรือว่าบึงหนองบอนเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสัก38แห่งคือไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดนะครับเป็นขนาดใหญ่แบบ 4-500 ไร่บ้าง 1,000 ไร่บ้างนะครับทีนี้ผมก็ได้ไอเดียมาจากเวลาผมไปต่างประเทศเนี่ยผมก็จะเห็นว่าบางทีเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นสวนใหญ่เลยสวนอาจจะ200วา2ไร่3ไร่4ไร่ก็ได้แต่มีให้กระจายให้ทั่วถึงไอ้50เขตที่ผมหมายความว่าทํา50เขตก็จะทําสวนขนาดจตุจักรทุกเขตแต่ว่าเราจะทำไงให้แต่ละเขตนี่มีสวนเล็กๆเยอะไปหมดซึ่งผมเคยมีไอเดียตอนผมไปร้องผู้ว่าผมอาจจะไม่ได้คุมสิ่งแวดล้อมก็จริงแต่ว่าผมคุมโซนพื้นที่กลุ่มเทพเหนือพอดีผมไปเจอที่รกร้างว่างเปล่าอยู่แปลงนึงนะครับคือต้องเรียนอย่างว่ากทม.เราเนี่ยมันจะมีที่เปล่าๆรกร้างว่างเปล่าหรือที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อยู่ในนามกทม.เยอะมากและแปลงนั้นเนี่ยผมอยู่ที่เขตลาดพร้าวผมตั้งชื่อว่าสวนอยู่เย็นมันขนาด14ไร่นะครับแล้วก็มีคนบุกรุกเข้ามา30ครอบครัวเนี่ยผมเข้าไปเห็นแล้วผมว่าเฮ้ยตรงนี้มันดีนะเพราะว่ามันรอบๆเนี่ยมันสามารถมาได้บางเขนก็มาได้คนลาดพร้าวก็มาได้แล้วก็มีบ้านปลูกอยู่เยอะผมก็เลยคุยกับขอเขตเราลงไปเจรจาเอา30ครอบครัวเนี่ยไปบ้านมั่นคงแล้วก็ไอตัวสวนเนี่ยก็เอาคนเอาเขตเข้าไปถางไอตัวทางวิ่งผมก็เอาฝากสำนักการโยธาเข้าไปปูแอสฟัลต์ใช่ไหมฮะซึ่งอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะทำเป็นสวนได้ที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาททีนี้ถ้าปัญหาเงินงบประมาณเนี่ยเราก็สามารถทำสวนเล็กๆอย่างนี้ได้แต่ว่าถ้ามีงบเข้ามาเนี่ยก็สามารถปลูกต้นไม้ให้มันเต็มได้ทีนี้มันก็จะเป็นการเพิ่มพื้นที่สวนโดยอาศัยที่ที่มันมีอยู่แล้วแล้วก็รกร้างว่างเปล่าแต่มาปรับให้มันกลายเป็นสวนอย่างเดิมทีเนี่ยค่ะเขาก็จะมีเป้าหมายอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะอย่างเรื่องของการขยายพื้นที่สีเขียวให้ได้10
ตารางเมตรต่อคนตามยุทธศาสตร์ของ Green Bangkok 2030แล้วก็ให้เข้าถึงได้ในระยะทางไม่เกิน400เมตรนะคะอันนี้คุณสกลทีมองว่ามันน้อยไปไหมหรือว่ามันยังมีข้อจำกัดอะไรหรือแบบเนี้ยโอเคแล้วเป้าหมายนี้จะส่งเสริมให้มัน effective มากขึ้นยังไงบ้างคะใช่ครับก็อย่างที่ผมเรียนก็คือว่าที่มันเยอะมากคือแต่ว่าที่ตอนนี้มันกลายเป็นแบบคล้ายๆลกลุงลังเป็นแบบเศษที่ทิ้งขยะหรือว่าเป็นที่เปล่าๆที่กทม.เราไม่ได้ใช้คือผมมองว่าถ้ามันจะมีลิสต์อยู่แล้วนะฮะที่สำนักการคลังของกรุงเทพมหานครว่ามีที่กี่แปลงกี่ไร่ขนาดยังไงซึ่งก็เอามาดูแล้วก็ดูว่าศักยภาพของแต่ละแปลงอันไหนเนี่ยมันทำได้รวมถึงถ้าเป็นที่เอกชนที่เขาปล่อยไว้เนี่ยก็มีเขตก็ไปเจรจาได้คุณมาช่วยทำเป็นสวนชั่วคราวที่ก่อนที่คุณจะทำอย่างอื่นเนี่ยผมว่าถ้าเราเพิ่มตรงนี้เขตหนึ่งหลายๆสวนเนี่ยมันทำให้คนเข้าถึงแล้วก็มันเห็นภาพและชุมชนเขาช่วยกันดูแลผมว่ามันเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวมากขึ้นแต่ว่าในส่วนของสวนขนาดใหญ่ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้องทำให้มันดีขึ้นอย่างสวนลุมเนี่ยผมไปใช้บริการบางทีแล้วก็อยากจะได้ล็อกเกอร์หรือห้องน้ำที่มันเพิ่มเติมมันดีขึ้นนะครับรวมถึงอย่างบึงหนองบอนอย่างเงี้ยถ้าเคยไปที่มันติดกับสวนหลวงร.9เนี่ยมันเป็นมีบึงใหญ่ๆเราสามารถทำให้เป็นสวนกีฬาทางน้ำของกรุงเทพมหานครได้เพราะบางทีคนเนี่ยอยากจะเล่นกีฬาน้ำบางทีไปถึงปทุมไปบึงตะโก้คือถ้าเราปรับสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยแล้วก็เอาสิ่งที่มันคนเขาไม่สนใจละทิ้งเนี่ยมาปรับเนี่ยผมว่ามันสามารถเพิ่มได้แน่นอนครับกลุ่มเครือข่ายของเราก็มีหลายหน่วยงานเนาะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เขาทำเรื่อง Pocket Park อยู่นะคะกลุ่ม V Park Pocket Park เนี่ยไม่ใช่สวน2ไร่นะ50ตารางวาค่ะคุณ8ตารางวาอย่างเงี้ยคือการเอาข้อจริงนะคะคือต่อให้จับมือกทม.ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีอัตราการเติบโตที่ยังไม่มากนักเราจะเกลี่ยงบประมาณตรงนี้แล้วก็มีทีมในการเจรจาเพื่อทำให้มีอัตราการเพิ่มขึ้นได้ยังไงคะในวิธีบริหารค่ะว่าอันนี้เนี่ยมันต้องเอาประชาชนหรือชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับจะเห็นว่าปกติงบประมาณของกรุงเทพมหานครเนี่ยใหญ่ๆเขาจะไปสร้างสิ่งสาธารณูปโภคใหญ่อย่างเช่นอุโมงค์ระบายน้ำหรือเป็นวอเตอร์แบงค์หรือว่าเป็นสาธารณูปโภคสะพานลอยที่มันใหญ่ๆอย่างสะพานข้ามแยกผมว่ามันอยู่ที่การบริหารจัดการของผู้ว่าเขตนึงเนี่ยตอนนี้แต่ต่อปีงบประมาณแค่ 2-3 ล้านบาทเองเพราะเขตนี้ซึ่งทำถนนเส้นเดียวก็หมดแล้วเพราะนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นวิสัยทัศน์ของผู้ว่าที่จะต้องบริหารเงินเท่าที่มีอยู่เนี่ยกระจายลงไปตามเขตให้มากคือถ้าสมมติพอเขตก็มีอาวุธหรือมีเงินมากเนี่ยก็คงสามารถไปทำด้านอื่นได้มากขึ้นแล้วก็ต้องอาศัยภาคเอกชนมาช่วยด้วยเพราะว่าไอเดียPocket Parkอย่างที่พี่อุ๊ได้เรียนเนี่ยก็คือเป็นความคิดที่ผมได้มาจากต่างประเทศเลยผมบอกเลยว่าผมไปญี่ปุ่นมาผมเดินอยู่ในเมืองแป๊บเดียวเห็นสวนเล็กๆแบบไม่เป็นต้องใหญ่มากแต่ว่าเขามีอยู่เยอะเป็นหย่อมๆนะซึ่งผมว่าในโมเดลของกรุงเทพเนี่ยเราสามารถทำแบบนั้นได้เหมือนกันครับคือจริงๆโลกมันร้อนขึ้นทุกวันเนาะเพราะฉะนั้นภาวะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มันมาจาก global warming คืออุณหภูมิของเมืองที่มันจะต้องเพิ่มขึ้นยังไม่นับนะคะภาวะที่เรียกว่า urban heat คือมันระอุอ่ะเป็นแบบร้อนแบบระอุอยู่ในซีเมนต์อย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเรื่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวคือคำตอบคำถามของดิฉันคือคุณคิดว่าการจัดสรรงบประมาณของกทม.เพื่อให้มันมาตอบโจทย์เรื่องเนี้ยมันต้องเปลี่ยนยังไงคะต้องเปลี่ยนเพราะว่าผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่างบกทม.ปีหนึ่งมี 80,000 ล้านนะครับนี่คือปกตินะพี่นะแต่ว่า 40% นี่เป็นเงินเดือนละเพราะฉะนั้นมันเหลือประมาณครึ่งนึงพี่คิดดูว่าเมืองใหญ่ขนาดกรุงเทพ 1,500-1,600 ตารางกิโลเมตรมีเงินอยู่เท่านี้มันอาจจะดูเยอะว่า 40,000 นิดๆแต่ว่าถ้าเทียบกับลงไปทุกด้านเนี่ยมันไม่พอแน่และยิ่งกทม.เนี่ยผมว่าที่ผ่านมาเนี่ยผู้ว่ารออย่างเดียวที่จะได้งบจากรัฐบาลเพราะเงินทั้งเกือบ 100% เนี่ยมาจากเงินรัฐบาลที่อุดหนุนมานะครับทีนี้เราเลยต้องมาบริหารผมถึงบอกว่าอะไรที่กทม.เนี่ยหาเงินได้เนี่ยต้องทำเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีผู้ว่าคนไหนเลยที่จะใช้ทรัพยากรทั้งหมดของกทม.เนี่ยหาเงินมาหรือว่าทำไงก็ได้ให้มีเงินเพิ่มคือใช้มีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นและแถมจะดึงเงินสะสมมาใช้ด้วยนี่ถ้าเป็นผมเนี่ยอย่างเช่นโมเดลขยะปกติกทม.เนี่ยทำเก็บขยะเองนะครับอย่างเช่นจ้างคนเก็บซื้อรถขยะหรือว่าทำถังขยะซึ่งมันสามารถตามกฎหมายมันเปิดให้ทำเอกชนมาหรือเอาซอฟต์ได้แต่ไม่เคยมีใครทำซึ่งถ้าผมได้มีโอกาสเนี่ยผมจะทำเพราะว่าต้องเรียนที่ว่าการเก็บขยะเนี่ยเอาไปฝังกลบหรือว่าการที่ซื้อรถขยะการซื้อถังขยะเนี่ยปีนึงตกประมาณผมว่า 3-4 พันล้านซึ่งในส่วนนี้เราสามารถที่จะไม่ต้องจ่ายให้เอกชนก็เอาซอร์สไปแล้วก็เอาขยะไปบริหารแล้วเอาเงิน 30,000 ล้านเนี่ยไปทำด้านอื่นอย่างเงี้ยอย่างที่พี่บอกเนี่ย
คือถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะมีเงินก้อนเพิ่มขึ้นมาไอ้สามสี่พันล้านนะผมอาจจะทำสวน2,000ล้านต่อปีอีก2,000ผมไปทำท่อทำถนนให้กับที่ต่างอันนี้เป็นจุดที่จะตอบโจทย์เพราะว่าอย่างถ้าเรียนที่ว่าเอางบประมาณแต่ละปีมาใช้เนี่ยไม่พอแน่แล้วก็ยิ่งช่วง2ปีหลังที่เป็นโควิดเนี่ยเงินหายไป 30% เพราะนั้นเนี่ยอะไรในการพัฒนากทมในช่วง2ปีหลังเงินจะหายไปเยอะเลยครับคุณสกลทีกําลังจะบอกว่าถ้าจะทำทันทีอย่างที่คุณพูดเนี่ยมันต้องได้แหล่งเงินใหม่ที่ไม่ใช่ไปเกลี่ยมาจากงบประมาณเดิมนั่นก็คือผู้ว่าต้องมีโพลิซีในการหาเงินใช่ไหมคะอันหนึ่งคือโพลิซีหาเงิน2คือต้องไปดูว่าเงินไอ้งบประมาณที่วางอยู่เนี่ยมันวางไปกับอะไรที่ผมบอกพี่ไงว่าบางทีอินฟราสตรัคเจอร์ใหญ่ก็ต้องทําแต่บางครั้งเนี่ยเราตัดได้มั้ยแล้วเอาเงินลงไปที่ชุมชนลงไปที่เขตซึ่งทําให้พอเนี่ยก็มีเงินช่วยชุมชนกับช่วยเขตมากขึ้นอันนี้มันอยู่ที่นโยบายของผู้ว่าแต่ละคนที่เราจะวางการใช้เงินยังไงครับที่ผ่านมาค่ะความร่วมมือกับภาคประชาชนแล้วก็กรุงเทพเนี่ยเราก็เห็นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยแต่ก็มีคำสะท้อนมาเหมือนกันค่ะว่ากระบวนการระบบราชการเนี่ยค่อนข้างที่จะล่าช้าอย่างสมมติโปรเจกต์อะไรที่ประชาชนเสนอหรือว่าทำร่วมกันเนี่ยโอ้โหกว่าจะอนุมัติก็ประมาณใช้เวลาเป็นปีๆเลยเปรียบกับนโยบายที่กทมตั้งต้นเองเนี่ยเทงบปังๆแบบนี้ค่ะเราจะทำให้มันคล่องตัวเหมือนกันได้ยังไงบ้างคะมันขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารนะครับว่าเราจะให้น้ำหนักไปกับการพัฒนาด้านไหนสมมติถ้าเกิดผมได้เป็นผู้ว่าเนี่ยแล้วผมเน้นไปทางเรื่องสีเขียวเนี่ยผมก็จะทำทุกทางว่าให้งบประมาณที่เกี่ยวกับเรื่องสีเขียวเนี่ยมันเยอะที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดนะครับผมว่ามันจำเป็นมากเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของกรุงเทพมหานครอย่างเดียวที่ดูแลเป็นหน้าที่ของเราทุกคนเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยผมว่ามันควรจะดึงภาคเอกชนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเช่นในเรื่องการออกแบบสมัยที่ผมเป็นรองกลุ่มเรื่องจราจรเนี่ยเราดึงน้องๆนักศึกษามาออกแบบเขาเรียกว่าป้ายรถเมล์แล้วว่าแบบนั้นไปใช้เนี่ยคือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบเมืองที่เขาอยู่ซึ่งผมว่ามันอยู่ที่ว่าอย่างที่ผมเรียนน้ำหนักของผู้บริหารแต่ละคนว่าเราจะให้ความสำคัญกับตรงไหนครับคุณสกลทีด้วยความเคารพนะวันนี้คุณให้สัมภาษณ์พวกเราคุณบอกคุณจะให้น้ำหนักงบกับพวกสีเขียวเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้คุณไปคุยกับจราจรคุณไปเปลี่ยนให้งบกับพวกจราจรป่ะฮะอย่างนี้พี่อุ๊คือแบบว่าคือเราให้ความสำคัญกับทุกอย่างได้เพียงแต่ว่ามันต้องมาจัดวางหมดหมู่ที่ได้ออกมาฮะคือมันดูผู้ว่าเดี๋ยวที่ผมบอกผู้ว่าเนี่ยเขาวางได้เลยว่างบปีนี้สมมติมีกลมๆมีประมาณ10ผมจะให้สีเขียว2ผมจะให้จราจร3เนี่ยมันสามารถดีไซน์ได้แล้วที่สำคัญคือว่าเราเนี่ยต้องหาเงินอย่างผมบอกพี่คือว่าถ้าเราลำพังรอเงินอุดหนุนอย่างเดียวเนี่ยมันก็ทำได้เท่านี้แหละปีหนึ่งเท่าเดิมแต่ถ้าเรามีซอสของเงินมาเพิ่มเติมเนี่ยเราสามารถเทไปทางด้านอื่นเพิ่มเติมได้นอกจากนี้ครับค่ะงั้นถามใหม่เป็นภาพใหญ่นะคะขอถามภาพใหญ่และนโยบายที่คุณสกุลทีให้มาก็มีทั้งเรื่องจราจรมีทั้งเรื่องพื้นที่สีเขียวและอื่นๆอีกมากมายยังมีโรงเรียนยังมีสาธารณสุขอีกคุณคิดว่ากทม.ต้องโฟกัสเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสีเขียวเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ของงานที่ทำคะน่าจะอยู่ประมาณสัก 20-30% ถ้าถามผมนะเพราะว่ามันจะมีเรื่องจราจรเรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆอีกเพราะน้ำหนักที่เหมาะสมน่าจะอยู่ประมาณ1ใน4ของงบประมาณทั้งหมดพื้นที่สีเขียวของเรายังต่ำกว่ามาตรฐานโลกนะคะครับแล้วในรายละเอียดวิธีทำเนี่ยเรายังขาดอะไรอีกเยอะมากคุณจะตั้งเป้าที่จะให้พื้นที่สีเขียวของเราเนี่ยเอาแค่ถึงเกณฑ์มาตรฐานโลกเนี่ยต้องใช้เวลากี่ปีคะโอ้โหผมว่าอันนี้นานมากพี่อย่างที่ผมเรียนพี่นะครับว่าคือกรุงเทพมหานครเนี่ยเมืองใหญ่ก็จริงแต่ว่างบประมาณที่เราได้เนี่ยถ้ารวมทุกด้านเลยนะมันดูน้อยมากเพราะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาคืออย่างที่ผมบอกมันไม่มีทางเลือกเลยนอกจากจะหาแหล่งเงินรายได้อื่นเข้ามาคือถ้าเราได้ใช้เงินปัจจุบันผมเรียนที่เลยว่ายิ่งมีสถานการณ์โควิดเนี่ยจะอีกสมัยหรือสองสมัยเนี่ยโอกาสทันเดี๋ยวจะเทียบมาตรฐานเนี่ยยากมากเพราะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่การบริหารหรือว่าอาจจะต้องคิดนอกกรอบในการที่ว่าไม่จำเป็นกิจการของกทมทุกอย่างเนี่ยเราต้องทำเองเราอาจจะเอาซอสเอกชนที่เขามีศักยภาพเขาอยากทำ CSR ยังปตท.มุดอยากจะทำสวนขึ้นมาสักแปลงนึงอ่ะคุณเอาเงินมาลงเลยเราให้คุณทำแล้วอาจจะไปลดเป็นอินเซนทีฟในการลดภาษีลดอย่างอื่นได้หรือจะเป็นพวกกรีนรูฟต่างๆของตึกเนี่ยมันสามารถที่จะดีไซน์ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเนี่ยในการให้ลดภาษีกับพวกเอกชนที่เข้ามาช่วยเราทำได้มันต้องอาศัยทุกแรงเพราะลำพังเงินที่เราได้อย่างเดียวเนี่ยผมว่ายากมากครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งไอเดียที่ดีแต่มันจะติดเรื่องระเบียบอะไรคะ
ส่วนใหญ่มันจะเป็นมันสามารถทำได้มันจะต้องตั้งข้อบัญญัติปกติเนี่ยมันจะมีพรบกทมนะครับที่ให้อำนาจกทมว่าเราทำอะไรได้บ้างอย่างเช่นเรื่องเก็บขยะเรื่องสวนเรื่องอะไรเนี่ยทีนี้เนี่ยการที่เราจะเอาเอกชนเข้ามาช่วยหรือว่าจะให้อินเซนทีฟในการเป็นรางวัลเนี่ยมันต้องออกข้อบัญญัติกทมข้อบัญญัติเนี่ยมันจะออกโดยการนำเสนอโดยผู้ว่ากทมให้สภาที่เป็นสกที่เรากำลังจะเลือกเนี่ยเป็นคนพิจารณาซึ่งผมคิดว่าสกที่รับเลือกเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็เข้ามาด้วยเจตจำนงของประชาชนอยู่แล้วซึ่งในส่วนนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะไม่มีปัญหาในการออกแต่ว่ามันต้องได้คนที่จะเข้าไปผลักและเห็นปัญหาอย่างแท้จริงคือถ้าเข้าไปอยู่แล้วก็บริหารด้วยเงินเหมือนเดิมปกติมันก็ได้เท่าที่เห็นเนี่ยครับผมนี่เราคุยกันเรื่องต้นไม้ในเมืองขอขยับไปต้นไม้นอกเมืองนิดนึงได้ไหมคะอย่างที่บางขุนเทียนก็เป็นจุดที่ลงพื้นที่ไปด้วยนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของน้ำกัดเซาะชายฝั่งค่ะแล้วก็กระทบกับระบบนิเวศบริเวณนั้นอันนี้มีแนวทางแก้ไขยังไงบ้างคะปกติเนี่ยในการกัดเซาะชายฝั่งมันก็เป็นทั้งแถบอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าของกรุงเทพมหานครเนี่ยเราจะมีแค่หน้ากว้างประมาณสัก 4.8 กิโลเมตรที่เขตบางขุนเทียนที่จะมีการกัดเซาะของน้ำทะเลจากอ่าวไทยนะครับตั้งแต่ปี18มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยหลักเขตพื้นดินเนี่ยห่างไปแล้วจากฝั่งประมาณเกือบ5กิโลเมตรแล้วคือมันเซาะทุกปีเพราะนั้นเนี่ยผมว่าในช่วงหลังเนี่ยเราพยายามเข้ามาแก้โดยการที่จะสร้างแนวเป็นแนวกันคลื่นเพื่อที่จะให้มันดินมันตกตะกอนแล้วมีการสร้างแล้วก็ปลูกต้นป่าโครงการไปเรื่อยซึ่งเราทำมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลองผิดลองถูกก็เดิมเราใช้ไม้ไผ่แต่ไม้ไผ่เนี่ยข้อดีข้อเสียก็มีคือว่าสิ่งมีชีวิตนิเวศเนี่ยมันอยู่ได้แล้วมันไม่เป็นอันตรายแต่ว่ามันก็โดนน้ำซัดทำให้ต้นเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะทนแรงได้ก็มีการใช้เสาไฟฟ้าเก่าๆที่เราจะเอาเสาลงดินเนี่ยเอาสายไฟลงดินก็เอามาปักซึ่งมันก็ต้องทำไปเรื่อยทำขยับซึ่งผมคิดว่าถ้าร่วมมือกันเนี่ยมีเอกชนมาช่วยเป็นเงินเยอะนะแต่ว่ามันต้องใช้แรงช่วยกันอีกเยอะเลยในการที่จะแก้ตรงนี้ครับขอถามเพิ่มนิดนึงคุณสกุลทิพย์พูดตลอดเลยว่าจะให้เอกชนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาดิฉันอยากทราบว่าในโมเดลของการเอาเอกชนและประชาชนรวมทั้งภาคประชาสังคมมาร่วมทำงานให้กับกรุงเทพมหานครคุณเซตเอาไว้ยังไงคะคือผมคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะมีข้อจำกัดของมันแต่ว่ามันไม่ยากเกินกว่าที่มันจะไปแก้ไขได้อย่างเช่นของกรุงเทพมหานครเนี่ยปกติงานภารกิจในการดูแลกทม.มันเป็นหน้าที่ของกทม.อยู่แล้วถูกไหมฮะแต่การที่เราจะเอาเอกชนเข้ามาอย่างที่ผมได้เรียนเนี่ยมันอาจจะต้องไปออกข้อบัญญัติผ่านสภาอาจจะยุ่งยากหน่อยนึงแต่เพื่อเปิดช่องในส่วนนี้เพราะว่าหน้าที่ของเราเนี่ยของหน่วยรัฐเนี่ยในการเอกชนมาช่วยเข้ามาช่วยเรื่องเงินเรื่องอะไรแล้วแต่ว่าเราก็ต้องพยายามทลายข้อจำกัดหรือว่าไอ้ตัวที่มันเป็นอุปสรรคในการที่เอกชนก็จะมาช่วยเราได้ตรงนั้นเนี่ยผมว่ามันมีความหมายอย่างนั้นทลายยังไงดีคะก็อย่างตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องเก็บขยะผมยกตัวอย่างสักครู่เนี่ยกฎหมายพรบมันเปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมได้อยู่แล้วแต่ผมก็งงกันว่าที่ผ่านมาอยู่ผมโตมา40กว่าปีกทม.ก็ยังทำเองอยู่ไม่ยอมเปิดอาจจะเป็นเพราะว่ามันอาจจะมีรายได้อย่างอื่นที่เราไม่รู้ซึ่งอาจจะเป็นการจ้างเขามาฝังกลบอย่างเงี้ยแล้วเราได้ตังค์อย่างอื่นซึ่งผมไม่ทราบอดีตนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเราทำในส่วนนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ต้องซื้อรถละบางคนอาจจะเสียประโยชน์ละไม่ต้องซื้อรถอย่างเงี้ยไม่ต้องซื้อถังขยะถ้าเอกชนว่าไปเองเนี่ยมันอาจจะทำให้บางกลุ่มเนี่ยเสียประโยชน์ไปซึ่งผมว่าคนเป็นผู้ว่าเนี่ยมันต้องมองภาพใหญ่กว่านั้นครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้หมายถึงแค่ต้นไม้เนาะพี่อุ๊แต่มันก็ยังมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับทั้งระบบนิเวศหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่างๆเนี่ยค่ะในฐานะผู้ว่าเองแล้วก็ทม.ก็มีความท้าทายเรื่อง climate change ด้วยจะมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมคะผมว่าการก่อสร้างหรือว่าการสังดาปของไอเสียรถเรื่องการจราจรเนี่ยมันมีผลทั้งสิ้นนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเรื่องไอฝุ่น PM ที่หลังๆมันจะมีเยอะขึ้นเนี่ยผมว่าอาจจะเมื่อก่อนอาจจะมีก็ได้เพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีการวัดก็เลยไม่รู้ว่าฝุ่นมันเยอะนะแต่พอหลังพอเราเริ่มวัดกันถี่ขึ้นมันก็คงได้เลยรู้ผมว่ามันต้องในภาพรวมในกิจกรรมที่มันจะก่อให้โลกร้อนขึ้นเนี่ยมันต้องพยายามลดลงให้ได้อย่างเรื่องรถเนี่ยจะเรื่องปล่อยมลพิษเนี่ยยังไงมันก็ติดเพราะว่าทราบไหมว่ารถที่จดทะเบียนในกรุงเทพเฉพาะกรุงเทพอย่างเดียวเนี่ยมี11ล้านคันแล้วแต่พื้นที่ถนนเนี่ยมีแค่ 5-6% ของพื้นที่ทั้งหมดยังไงมันก็ติดเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐอย่างเช่นกรุงเทพมหานครในการทำอะไรก็ได้ที่จะทำเรื่องขนส่งสาธารณะเพื่อให้คนเขาใช้ขนส่งสาธารณะให้มากที่สุดรถส่วนตัวให้น้อยลงเพื่อที่ให้บรรยากาศหรือว่าการไหม้ของ
เชื้อเพลิงลดเนี่ยลดลงซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ซึ่งมันอยู่ในนโยบายของผมอยู่แล้วด้วยตั้งแต่โควิดมาเนี่ยก็จนกันทั้งเมืองอ่ะจนกันทั้งโลกด้วยนะคะเพราะงั้นเศรษฐกิจน่าจะเป็นเรื่องที่ต้องชี้นำเนาะเศรษฐกิจเป็นตัวนำแต่สิ่งแวดล้อมก็เป็นปัญหาเร่งด่วนแล้วก็เหมือนกับแบบเหมือนกับกบต้มอ่ะคุณเหมือนตอนนี้เราอยู่ในหม้อแล้วอ่ะเนาะแล้วมันร้อนขึ้นเรื่อยๆล่ะรอวันที่จะแบบตายโดยไม่รู้ตัวค่ะทำยังไงคะที่จะเอาเรื่องเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อมมาเสริมกันและทำให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะผมว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมมันเป็นปัญหาที่มันหนักแต่คนไม่เห็นเพราะว่ามันไม่เหมือนกับเพราะฉันจนจะไม่มีข้าวกินเดี๋ยวนี้ถูกไหมฮะแต่มันเป็นปัญหาที่มันค่อยๆกัดเซาะไปเรื่อยๆผมคิดว่าอันนี้อย่างที่ผมเรียนคือถ้าผมมีโอกาสได้ทำเนี่ยมันจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพราะผมว่าลำพังกรุงเทพมหานครแห่งเดียวเนี่ยคงไม่สามารถทำกิจกรรมทุกอย่างได้มันจะต้องพยายามยังไงก็ได้ที่จะให้ทุกภาคเนี่ยได้มาร่วมมือที่สุดโดยการขจัดไอ้ปัญหาที่มันเคยมีอย่างเช่นทำให้เอกชนเข้ามาร่วมกับเราไม่ได้หรือว่าอย่างที่คุณรินบอกว่าทำไมเอกชนพอเสนออะไรมันช้าจังซึ่งผมว่ามันต้องแก้ตรงนั้นส่วนในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยผมว่ามันเป็นภาครัฐใหญ่ที่มันต้องแก้แต่ผมว่าไอ้เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยตัวเมืองเนี่ยมันสำคัญในการแก้มากกว่าครับผมขอถามเรื่องการเมืองหน่อยสิคือก็รู้กันอยู่นะว่าคุณสกลทีนะคะท่านผู้ว่าอัศวินนะคะหรืออย่างพี่เอเนี่ยฐานคะแนนเดียวกันหมดเลยเนี่ยคือสุดท้ายจะได้ผู้ว่าแค่คนเดียวเนาะและที่เหลือก็จะไม่ได้ถูกไหมคะคุณจะมีรวมแก๊งกันหลังจากนั้นไหมอ่ะคงไม่พี่ผมว่าทุกคนที่มาลงเนี่ยคือถ้ามันอยู่ทีมเดียวกันหมดเนี่ยมันก็คงไม่มาลงถูกไหมฮะมันก็คงอยู่ด้วยกันแต่ว่าคนที่มาลงถึงแม้ว่าจะมีฐานแฟนคลับเหมือนกันเนี่ยแต่คงมีรายละเอียดที่มันไม่เหมือนกันเหมือนพี่ไปตัดชุดร้านเทเลเมนต์เนี่ยคนทุกคนไม่ได้มีไซส์ตัวที่มันเท่ากันเพราะนั้นความคิดแต่ละอย่างรายละเอียดดีเทลถึงแม้ว่าทางด้านซีกใหญ่แฟนคลับมันจะมองไปในด้านเดียวกันแต่ว่าไอ้รายละเอียดเล็กๆหรือวิธีการทำงานผมว่ามันแตกต่างมีคนถามผมเยอะว่าไอ้คุณลงทำไมคะแนนคุณตัดกับผู้ว่าคือผมเรียนว่าถ้าเกิดผมคิดเหมือนท่านผู้ว่าหมดทุกอย่างเนี่ยผมก็คงไม่มาลงผมคงลงในนามของผู้ว่าอยู่นะครับผมคนเป็นผู้ว่าผมว่าตอนนี้มันต้องเริ่มที่จะหาเงินเพิ่มได้ละเพราะว่าลำพังงบประมาณที่ผ่านมาเราก็ได้เท่านี้มาตลอดถูกไหมครับถึงจะเพิ่มก็เพิ่มน้อยโอกาสลดมากกว่าเพิ่มเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องโควิดหรือเรื่องปัจจัยแทรกแซงเนี่ยเพราะนั้นในการที่เราจะบริหารเมืองให้ดีได้เนี่ยมันต้องคล้ายๆว่าไปดูงบก่อนว่าอันไหนมันเป็นแฟตอันไหนมันเป็นสิ่งที่มันจำเป็นตัดออกแล้วมาทำในสิ่งที่มันจำเป็นรวมถึงหาเงินมาเพิ่มเพื่อจะทำให้สิ่งจำเป็นนั้นเนี่ยทำได้เร็วขึ้นครับผมค่ะสรุปว่าทำทันทีเพื่อให้แก้ปัญหาพื้นที่สีเขียวคือทำอะไรคะทันทีใช่ไหมครับก็ถ้าผมเป็นวันแรกเลยเรื่องสีเขียวเนี่ยผมจะเรียกมาเลยว่าอ่ะสำนักคลังคุณเอาลิสต์ของที่ยกล้างว่างเปล่าในกรุงเทพทั้งหมดมาเลยแล้วก็มานั่งจิ้มเลยว่าตรงไหนที่มันมีศักยภาพในการทำเป็นสวนได้อ่ะอยู่ในเขตไหนเขตนั้นคุณมีหน้าที่ไปทำทำให้เกิดให้ได้อันนี้เป็นนโยบายที่มันทำได้เลยทันทีอันนี้แล้วก็สิ่งที่เรามีอยู่แล้วอย่างเช่นที่ผมทำที่ลาดพร้าวเนี่ยเราจะมีแอสฟัลต์หรือลู่วิ่งอยู่แล้วโยธาไปทำลู่วิ่งต้นไม้ก็เขียดก็เอาจากนู่นจากนี่มาปลูกซึ่งมันกลายเป็นสวนขนาดย่อมได้เลยแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับค่ะแล้วขอเบอร์2นะทำทันทีหมายเลข2คือทำคู่มือการตัดแต่งต้นไม้อย่างถูกวิธีอันนั้นจะเชิญที่เป็นคนแรก เป็น KPI ที่จะบังคับให้ทุกคนทำโดยหน้าที่นะคะคุณได้ครับก็ถ้ามีโอกาสได้เป็นผู้ว่าเนี่ยขอเชิญที่สารวัตรการบันทุ่มขึ้นเลยครับยินดีอย่างยิ่งขอให้คุณได้นะตำแหน่งนี้วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับยินดีครับคุณพินขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับครับก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่มีเรื่องราวอื่นๆเกี่ยวกับกรุงเทพและอยากจะบอกคุณทีก็แอบฝากร้านให้เลยว่าเข้าไปได้ที่ www.กทม.ช่วยบอกที.com ช่วยบอกทีฮะแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะติดตามฟังนโยบายของผู้ลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องก็ติดตามได้ที่ The Active นี่แหละค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่วุฒิชอบพการนะคะแล้วก็คุณสกลทีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับ You are listening to The Active Podcast